วัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะและเกม Line Ranger ซีซั่นที่2กับการอัปเดตใหม่อีกแล้วนะ Line Ranger นี่มันอัปเดตใหม่บ่อยจริงๆเลยนะคะก็วันนี้อัปเดตแล้วเนี่ยสำหรับคลิปนี้เองเนี่ยไม่ได้เป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตเพราะฉะนั้นเรื่องการอัปเดตต่างๆเนี่ยกุ๊กกูขอเอาไว้ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะก็วันนี้เราจะมาเปิดกาชาแน่นอนนะคะก็มีการอัปเดตใหม่มีตัวเรนเจอร์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ตามสูตรเลยก็คือเหมือนแบบไม่ค่อยได้อัปตัวใหม่เท่าไหร่แต่มีตัวให้อีวอลอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนแบบคิดง่ายๆนะก็เป็นวิธีหากินของลายเรนเจอร์นั่นเองนะคะก็มาอ๋อมีเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องเสียใจอย่างนึงเป็นเรื่องที่สุดเซ็งนะคะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่งมีเวลาได้มานั่งอัพคลิปอะไรแบบนี้เนอะมานั่งอัดอะไรเงี้ยแล้วก็อัดเผื่อไปหลายคลิปมากคืออัดแบบหลายด่านเสร็จแล้ววันนี้มันอัปเดตสรุปไอ้ที่อัดไปใช้ไม่ได้นะฉันต้องมานั่งอัดใหม่ช่างมันโอเควันนี้ไปเปิดกาชาดีกว่านะคะกาชานี่มันมีตัวใหม่อยู่นะแพลตินัม 5+1 5-7 ดาว150เพชรกับอันนี้สเปเชียล 10+2 นะคะการันตี7ดาวได้แน่นอน1ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกูจะมาลองเปิดอันนี้ดูอันนี้10+2คือเห็นรูปอะเห็นรูปแล้วมันเหมือนแบบมันไม่มีตัวใหม่อะเนี่ยไอ้ใหม่พวกเนี้ยก็เลยงงว่าสรุปว่าอันเนี้ยมันได้ตัวใหม่หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพิสูจน์ให้ได้รู้กันไปเลยว่าสเปเชียล10+2การันตี7ดาวเนี่ยมันมีตัวใหม่ที่มีอัปเดตไปวันนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งหมด12ตัวไปดูกันเลยว่าจะได้ตัวอะไรกันบ้างแทนกดแล้วนะลุ้นหมุนมาแล้วชิงลูกแรกเฮ้ยคิงเจมส์นะคะเป็นตัวเก่าเนาะ6ดาวค่ะตัวแรกนะดูตัวถัดไปดีไบนี่มันเก่ามากแล้วนะแถมยัง5ดาวด้วยนะฮะลิเจนบอสไม่เอา5ดาวได้ไหมเบอร์ดี้ฮันนี่นะหาได้ในเกมไม่เอามาเย็นล่อหรอก็มีก็ดีแต่ไม่ต้องก็ได้ขอดีๆได้ไหมเฮ้ยได้เซ็กซี่ไฟเตอร์แอดวอร์ดอ่ะ7ดาวก็อย่างที่มันบอกนะคะว่ามันการันตี7ดาว1ตัวเฮ้ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวนี้ดูดีมากเบยโอเคถึงมันจะเป็นตัวเก่านะแต่ก็มันไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะก็โอเคเฮ้ยตัวใหม่นี่ใช่ป่ะ CEO Dumpy นะคะก็เป็นตัว E สลับเปาอันเดิมแล้วก็ Evo มาเป็นตัวนี้แน่เลยเนอะหน้าตาแบบเดียวกันเลยนะคะแต่แค่เปลี่ยนชุดมีชุดเนอะก็ดีน่ารักดีนะแปลกๆตัวถัดไปนินจาหลุยส์นะคะได้ตัวใหม่ด้วยเฮ้ยมันถือแคนตาลูปเมลอนอะไรสักอย่างเมลอนใช่ไหมเป็นตัวอีโวของหลุยนะเฮ้ยน่ารักอยู่นะจริงๆกูมีตัวหลุยที่เลเวล80ด้วยนะรอการอีโวนะฮะก็เดี๋ยวเอาไปเป็นเพื่อนกันได้นะเฮ้ยได้ตัวใหม่อ่ะดีเจซัมเมอร์นะคะเป็นตัวอัปเกรดของซัมเมอร์นั่นเองรู้สึกจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะมาสเตอร์เจมไอตัวที่หาได้ในเกมนี้ไม่เอาได้ไหมเฮ้ยได้เฮอร์เมสโคนี่ด้วยอ่ะเอ้ยเลิศอ่ะเฮ้ยดูดีอ่ะนี่เปิดขนนี้ดูดีมากนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็นดีไวน์นะคะก็เปิดครั้งเดียวละกันเราไปสรุปกันดูดีกว่าว่า
12ตัวที่เราได้มามีใครกันบ้างนี่นะคะกดมาที่ last test เลยนะคะก็หมายความว่าตัวล่าสุดนั่นเองนะมาดูกันว่าเมื่อกี้เราเปิด10บวก2นะคะ12ตัว300เพชรนะคะได้อะไรกันไปบ้างนะคะก็มีดีบายได้มา2ตัวนะคะมีบอสตัวหนึ่งมีดัมปี้เวอร์ชันอัปเกรดนะแล้วก็มีเซ็กซี่เอ็ดเวิร์ดเฮ้ยเลิศแล้วก็มีหลุยเวอร์ชันอัปเกรดนะคะแล้วมีเฮอร์เมสโคนี่นะเป็นกินรีเวอร์ชันอัปเกรดดีเจซัมเมอร์นะคะมีเยลโล่มีมาสเตอร์ไม่ใช่มาสเตอร์คิงเจมส์นะมีฮันนี่แล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์เจมส์ก็ถือว่าเดี๋ยวนะลองดูซิ1 2 3 4 5มีตัว5ดาวมา5ตัวนะคะจาก12ตัวก็ไม่ถึงครึ่งนะก็ถือว่าโอเคนะกับการเปิดครั้งนี้ดูดีอ่ะมีตัวใหม่มาให้เชยชมด้วยนะคะอ่ะมาดูดัมปี้กันหน่อยมันก็ไม่ได้เป็นแบบหรูหราอลังการหรอกมันก็เป็นตัวใหม่นั่นเองนะหลุยส์ก็แบบตัวใหม่เอามาสรุปกันนิดนึงนะคะสำหรับการเปิดกาชาสเปเชียล10บวก2นะคะ5ถึง7ดาวการันตี7ดาวแน่นอน1ตัวกับการใช้300เพชรนะคะก็คืออย่างที่เห็นว่าในหน้าตาของมันเนี่ยมันไม่มีตัวใหม่ๆเลยแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้ตัวใหม่ที่มีการอัปเดตในวันนี้ด้วยนะคะก็มันอาจจะไม่ได้เอามาใส่เท่านั้นเองนะมีสิทธิ์เปิดได้ตัวใหม่ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองเปิดกาชาเนี่ยเปิดตัวนี้จะคุ้มกว่าหรือเปล่าน้องๆก็ลองดูกันแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะพี่กูก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะส่วนใครที่หมุนกาชาแล้วได้ตัวอะไรกันบ้างนะมาบอกกันด้วยตรงนี้มันดีจริงหรือเปล่าอี150เพชรอาจจะได้ตัวดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าไม่การันตีได้7ดาวนะคะก็ใครได้อะไรมาบอกกันด้วยนะจ๊ะด้านล่างคลิปได้เลยวันนี้กูลังลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับการอัปเดตแพทบ๊ายบาย